ถ้าเราไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับการแก้ปัญหาของพี่น้องจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนอย่างรัฐบาลชุดนี้นะครับผ่านรัฐบาลเศรษฐามา358วันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่พูดแต่ไม่ทำพอเปลี่ยนมือรัฐบาลเศรษฐาโดนสอยเราก็ไม่ได้ยอมรับจาก9ตุลาการ9คนที่ตัดสินแล้วสอยเศรษฐาลงมาแล้วก็ยุบพรรคการเมืองในตอนนี้เราก็ไม่เคยยอมรับว่านี่คือสิ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญให้มันโดยประชาชนแล้วก็ทุกขั้นตอนประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับยกตัวอย่างการยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับซึ่งเราก็ทบทวนการยกเลิกนะครับมาตลอดว่าเราจะยกเลิกกันไหนบ้างอย่างพ.ร.บ.การชุมนุมนะครับฐานะปี2558นะครับพ.ศ. 2558มันเกิดอะไรขึ้นพ.ร.บ.การชุมนุมนะครับเราชุมนุมปราศจากอาวุธเราทำทุกเรื่องเราพูดถึงเรื่องปากท้องพูดถึงข้อเรียกร้องสุดท้ายเราโดนคดีนะครับเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้แล้วก็อาจจะต้องยกเลิกแล้วก็พ.ร.บ.คอม2550มันจำกัดอะไรนะครับนี่สิ่งที่เราเห็นอยู่มันจำกัดสิทธิเสรีภาพทุกเรื่องเลยนะครับนี่การแสดงออกของพี่น้องอย่าว่าแต่การแสดงออกเรื่องปากท้องเรื่องค่าของชีพการเมืองก็ไม่ได้พี่น้องก็เห็นอยู่นะครับว่าพี่น้องเราโดนคดีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายที่ยังอยู่ในคุกโดยที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ำแต่ก็ต้องอยู่ในคุกนะครับแต่มีคนบางคนถูกตัดสินแล้วแต่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวอันนี้คือตัวอย่างก็ยังยืนยันว่าคุกในเมืองไทยมีไว้ขังสำหรับคนจนอยู่เหมือนเดิมนี่เป็นแบบนี้มาตลอดมันจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญ2560ในด่านะครับแม้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งหลายคนถ้าพูดปุ๊บเนี่ยโดนนะครับแต่เรายืนยันว่าการแก้กฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันถูกแก้มาแล้วอย่างน้อย3ครั้งนะครับถ้าตามที่ศึกษามาจากการรัฐประหารก็ตามแต่เป็นการปรับปรุงแก้ไขเรายืนยันว่าการยกเลิกกฎหมายเหล่านี้นะครับมันมีหลายขั้นตอนอย่างน้อยต้องผ่านสภาถ้าประธานไม่เห็นด้วยมันก็ตกไปแค่นั้นเองแต่ว่านี่แค่ออกมาเรียกร้องก็โดนคดีกันแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวอย่างตลอดมาเพราะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญแม้จะสิ้นหวังหรือจะหมดหวังแต่ก็ต้องแก้นะครับต้องทำให้ได้นะครับเมื่อวานนี้เราดูแถลงมีไหมครับมีไหมครับนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำที่สุดคือข้อที่หนึ่งครับการแก้รัฐธรรมนูญ2560ด้านสิทธิเสรีภาพมันต้องเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะแสดงออกในเรื่องของการเรียกร้องปากท้องค่าครองชีพข้าวของแพงหรือว่าทางการเมืองก็ตามเพราะมันการแสดงออกแบบนี้มันต้องปลอดภัยและเสรีด้วยมันถึงจะเป็นประชาธิปไตยได้เพราะนั้นก็ยังยืนยันว่าข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับนโยบายที่พีมูฟกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ไปทำรวบรวมเหมือนที่น้องบอกรวบรวมมา10กว่าปีรายกรณีก็แก้ปัญหาก็อยู่ในนโยบายทั้ง10ด้านหนึ่งในนั้นสำคัญคือการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่เราเรียกร้องว่ารัฐธรรมนูญต้องเขียนโดยพี่น้องประชาชนเพื่อประชาชนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ก็ยืนยันเป็นแบบนี้ทุกด้านมีประโยชน์กับคนทั้งประเทศคนส่วนใหญ่ของประเทศและคนทั้งประเทศนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็คุยเรื่องการด้านการกระจายอำนาจเนาะก็เราก็จะเห็นนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเลือกตั้งเนาะการเลือกตั้งส.ส.ที่เราไปเลือกตั้งแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราเลือกตั้งหรือเปล่าครับพี่น้องเลือกอบต.เราเลือกตั้งไหมครับเลือกทีนี้เนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยเรามองว่าในระดับจังหวัดเนี่ยซึ่งผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านการกระจายอำนาจเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มองว่าผู้ว่าเนี่ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องการบริหารทรัพยากรที่ผู้มีอำนาจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในเมื่อจังหวัดนั้นๆเนี่ยเลือกตั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปพูดมีส่วนร่วมในการที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการบริหารทรัพยากรรวมไปถึงเรื่องงบประมาณในการที่จะดูแลจัดการการบริหารร่วมกันเนาะทีนี้เนี่ยในด้านของการกระจายอำนาจเนี่ยในกระบวนการภาคประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยเรามองว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นด้านที่สำคัญที่พวกเราจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะ
สามารถที่จะถอดถอนหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเราได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางกระบวนการหรือพี่น้องแต่ละเครือข่ายเนี่ยไปพูดคุยหรือว่าไปยื่นข้อเสนอกับจังหวัดเนี่ยสุดท้ายแล้วจังหวัดก็ปฏิเสธว่าผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องถามไปยังส่วนกลางทีนี้เนี่ยอุปสรรคของพวกเราก็คือการที่จะเขาเรียกอะไรการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันมากระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเรียกร้องว่าให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและรวมถึงงบประมาณและการจัดการดูแลทรัพยากรด้วยนะครับก็ขอบคุณครับถามว่าทำไมเราต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกระบวนการยุติธรรมในประเทศของประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มถดถอยไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกเราคนจนนะครับพวกเราที่ไม่มีปากมีเสียงไม่มีไม่สามารถสื่อสารออกไปได้ทำไมเราต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเราจะเห็นผมจะยกอยู่2กรณีก็อย่างเช่นยืมนาฬิกาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกเราธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่อาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้อยู่สุขสบายแบบนี้นะครับก็ยกเป็นกรณีนะครับก็แน่นอนครับว่าทำไมเราต้องปฏิรูปนะครับแล้วก็เพราะว่าผมมันเกี่ยวกับเรื่องด้านนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรลอยเกษตรกรรมของประชาชนนะครับการทำเกษตรกรรมนะครับก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐเนี่ยทำไมเราถึงจำเป็นต้องปฏิรูปมันจะมีเรื่องของก็มันซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนนะครับด้วยนโยบายต่างๆเนี่ยเราพยายามผลักดันเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ที่ดินอ่ะเราก็พยายามผลักดันมาปัจจุบันนี้ก็ยังมีการถกเถียงอยู่แต่เราก็ยังพยายามนะครับแล้วก็อยากให้เกิดมีการผ่าดานจริงๆแล้วก็มีการปฏิรูปจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมครับนโยบายที่4ของพวกเราอะค่ะคือนโยบายที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมอะค่ะหรือว่าการกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรมอะค่ะที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในเมื่อตกไปอยู่ในมือทุนมากประเทศไทยก็ต้องพวกเราก็มีปัญหาเราจำเป็นจะต้องปฏิรูปหรือว่าผลักดันภาษีอัตราก้าวหน้านะคะหรือว่าภาษีอัตราก้าวหน้ามันทำอย่างไรอะคะคือการที่นายทุนมีที่ดินเยอะแล้วก็ขนาดใหญ่หรือว่ามีแล้วไม่ใช้ประโยชน์มีแล้วทิ้งร้างเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิรูปภาษีในอัตราก้าวหน้ามีที่ดินเยอะต้องจ่ายเยอะนะคะเพื่อที่ดินจะได้กระจายออกไปแล้วก็รายได้ส่วนนั้นจะนำไปพัฒนาประเทศต่อไปนะคะแล้วก็พรบต่อมาที่เราอยากจะผลักดันนะคะคือพรบการจัดตั้งธนาคารที่ดินนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะมันเป็นหัวใจอะค่ะมันเป็นกลไกแล้วก็เป็นหัวใจว่าในเมื่อธนาคารที่ดินเกิดขึ้นกลไกในการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่โดนยึดที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมอะค่ะพรบตัวนี้ก็ช่วยพี่น้องของเราได้นะคะก็พรบต่อไปที่เราอยากจะผลักดันก็คือพรบสิทธิคุ้มครองสิทธิชุมชนนะคะคือการคุ้มครองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินนะคะอย่างในเมื่อเป็นที่ดินของตัวเองเราต้องมีสิทธิที่จะมีร่วมตัดสินใจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการทรัพยากรของเราค่ะเราต้องผลักดันพรบตัวนี้ให้เกิดนะคะแล้วก็พรบต่อไปก็ต้องการจะผลักดันพรบคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมอะค่ะเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมของเราตอนนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะตกไปอยู่ในมือทุนค่ะเราจำเป็นต้องผลักดันพรบตัวนี้ให้อยู่ในกับพี่น้องเพื่อเป็นที่ทำกินแล้วก็เป็นที่ผลิตอาหารต่อไปค่ะก็ตัวแทนก็พูดแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะตั้งมาคุยวันนี้คือเรื่องในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่พีมูพยายามผลักดันแล้วก็เสนอมาโดยตลอดเรามองว่าทรัพยากรเป็นของคนทั้งประเทศแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอันแรกเลยเรามองว่า1เนี่ยควรจะมีการยุติการทวงคืนผืนป่าอย่างเช่นซึ่งมันเป็นมรดกสืบทอดมาจากคสช.นะคะซึ่งมีการแย่งยึดพื้นที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในที่ทำกินของตนเองแล้วก็จัดการทรัพยากรของตนเองเนี่ยโครงการตรงนี้ควรจะมีการยกเลิกออกไปนะคะ
อันที่สองเรามองว่าควรจะทบทวนนโยบายป่าไม้ที่ดินแห่งชาติในการเพิ่ม 40% ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าพอท่านมีนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยควรจะมีการทบทวนได้แล้วเพราะว่ามันเป็นการแย่งยึดพื้นที่ชาวบ้านเหมือนกันค่ะเราตระหนักว่าทุกคนมีส่วนร่วมดังนั้นในการมีส่วนร่วมก็ไม่ใช่ละเมิดสิทธิของชุมชนของเราเหมือนกันข้อที่3ก็คือนโยบายการแก้ไขกฎหมายและมติครม.ที่มีผลกระทบแล้วก็เป็นเครื่องมือในการจัดการของรัฐในการยื้อที่ดินทรัพยากรแล้วก็ที่ดินออกไปจากเรานะคะอย่างเช่นมติครม.ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมติครม.26พฤษภาพฤศจิกา2561หรือว่าเป็นมติครม.30มิถุนา2541แล้วก็พรบ.อุทยานแห่งชาติ2561ซึ่งล้วนแล้วแต่ออกมาจากในยุคของคสช.ค่ะอีกอันนึงคือเรื่องการทบทวนนโยบายคาร์บอนเครดิตซึ่งตรงนี้ในนโยบายของรัฐบาลได้มีการแถลงชัดเจนว่าจะเป็นศูนย์รวมของอาเซียนซึ่งเรามองว่านโยบายอันนี้เนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยตรงทำให้เกิดการมันไม่ได้ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการผลิตคาร์บอนอะไรเลยค่ะคือมันทำให้เกิดการแย่งพื้นที่และทรัพยากรของเรามากขึ้นค่ะและอันสุดท้ายคือเราเสนอว่าควรจะมีการส่งเสริมพลังงานสะอาดก็ยุติการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าแล้วก็เชื้อเพลิงของภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าการดำเนินไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดให้ก่อการวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็ในการฟอกเขียวที่จะเกิดให้แบบมีการแย่งยึดทรัพยากรแล้วก็ที่ดินของชาวบ้านค่ะขอกลับเรียนแค่นี้ค่ะชื่อศิรวีทิพงนะคะก็เป็นตัวแทนของพี่น้องหลายๆพื้นที่นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนะคะซึ่งจริงๆหัวข้อมันก็บอกอยู่เลยว่าปลดล็อกข้อจำกัดนะคะป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนซึ่งเราจะมองว่าขณะนี้โดยเฉพาะของเรื่องของแม่สายซึ่งเป็นประเด็นเป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยอยู่ณขณะนี้นะคะเราจะมาเล็งเห็นว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือว่าเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะแล้วก็เกิดความรุนแรงเสียหายรุนแรงมากกับประเภทที่2ก็คือว่าเกิดแบบคาดการได้ล่วงหน้าแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างนะคะเพราะนั้นการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอย่างใดก็คือว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพียงหน่วยงานเดียวเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยคนที่เข้าไปในพื้นที่แรกๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องในพื้นที่กันเองแต่ไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันขาดการส่งเสริมความรู้นะคะความรู้ความเข้าใจแล้วก็บุคลากรในพื้นที่เวลาเผชิญเหตุเพราะนั้นการเกิดภัยพิบัติเนี่ยการป้องกันภัยพิบัติเนี่ยมันจะมี3ระยะก็คือ1ก็คือก่อนเกิดภัยพิบัตินะคะ2ก็คือว่าขณะเกิดอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วก็อันระยะที่3ก็คือว่าหลังเกิดภัยพิบัติเนี่ยการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเหมือนแมมเนี่ยแมมอยู่ภูเก็ตช่วงเกิดสึนามิเนี่ยคือตอนนั้นอะทุกคนวิ่งขึ้นเขากันหมดยังไม่รู้จักสึนามิด้วยซ้ำไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เคยเกิดแต่จริงๆแล้วถึงประเทศไทยไม่มีแต่เรามีตัวอย่างอย่างต่างประเทศซึ่งในขณะนี้เราสังเกตจากสภาวะโลกร้อนเราไม่สามารถกำหนดพื้นที่ได้ว่าอันนี้มันอยู่ช่วงรอยต่อมันจะเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณนี้หรือเปล่าบริเวณที่ไม่เคยเกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นแม่สายเราความเข้าใจประชาชนทั่วไปเรามองว่าพื้นที่บนเขาอะไม่น่าเกิดน้ำท่วมเพราะมันเป็นพื้นที่สูงแต่กรุงเทพอะเป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดน้ำท่วมมากกว่าอันนี้เราก็ต้องมามองภาพรวมว่าการบริหารจัดการเนี่ยเราจะบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองในภาพของลุ่มน้ำทั้งหมดระบบการผันน้ำทั้งหมดนะคะนั่นคือวิธีการจัดการซึ่งหมายมองว่ารัฐหน่วยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถจัดการได้เพราะนั้นรัฐจะต้องส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนโดยยึดหลักก็คือว่า1ตำบล1ศูนย์ภัยพิบัติเพราะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราสามารถพลิกวิกฤตให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมาเป็นผู้กู้ภัยได้นึกออกไหมคะเพราะนั้นถ้าเราสังเกตเชียงรายณขณะนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารของพี่น้องเพื่อหลอกขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่สามารถติดต่อหน่วยงานรัฐได้ถูกไหมคะพี่น้องต้องโพสต์เฟซบุ๊ก
ต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือในทางสื่อออนไลน์เยอะมากเพราะนั้นในช่วงของสึนามิเหมือนกันโทรศัพท์ล่มหมดเลยพี่น้องไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหน่วยงานหรือญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลได้เลย เครือข่ายพื้นที่ในขณะเรามีเครือข่ายภูเก็ตใช่ไหมคะก็หลังจากสึนามิเราก็เริ่มเรียนรู้เราก็มีการฝึกอบรมอาสาวิทยุสมัครเล่นจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเรื่องวิทยุสมัครเล่นต้องมีตำรวจใช่ไหมที่ต้องพกวิทยุสมัครเล่นได้ขณะนี้นะพี่น้องภูเก็ตพังงากระบี่โซนอันดามันที่โดนสึนามิเนี่ยมีวิทยุมีใบอนุญาตมีการอบรมมีการรวมกลุ่มจัดการภัยพิบัติแล้วก็เวตอนน้ำท่วมอุบลเหมือนจะไม่ได้ว่าปีไหนพี่น้องพังงาภูเก็ตเนี่ยก็รวมตัวกันเอาเรือไปช่วยพี่น้องที่อุบลนึกออกไหมคะแล้วเนี่ยจนว่าน้ำลดแล้วเราความช่วยเหลือถึงจะเข้ามาเพราะนั้นเราก็ต้องมองว่าสิ่งแรกด่านแรกที่เราต้องจัดการให้ได้คือว่า1ตำบล1ศูนย์ภัยพิบัติเราจะต้องอบรมพี่น้องไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดหรือว่าความเสี่ยงจะน้อยจะมากเพราะนั้นคือถ้าเรามีทุกตำบลเนี่ย1ภูเก็ตเตรียมความพร้อมแต่อาจจะไม่เกิดแต่พออุบลเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเราพี่น้องภูเก็ตหรือพี่น้องจังหวัดอื่นชุมชนอื่นตำบลอื่นสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องอีกพื้นที่ที่ประสบภัยได้นะคะเพราะนั้นการเตรียมรับมือของรัฐเนี่ยถือว่ายังไม่ประสบผลความสำเร็จทีนี้ทางขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมของเราหรือพีมูฟเนี่ยเราก็มีนโยบายข้อที่6เรื่องการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนก็เราก็จะมีข้อเสนอนะคะหลักๆ ก็คือว่าให้หน่วยงานรัฐเนี่ยกระจายการอำนาจให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่ะร่วมมือกับชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและก็บริหารจัดการในภาวะวิกฤตและฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัตินะคะข้อ2ก็คือให้ทางรัฐมีนโยบายส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในรูปแบบ1ท้องถิ่น1ศูนย์ภัยพิบัติอย่างที่แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะอันที่3ก็คือว่าปรับปรุงกฎหมายและปรับปรุงการเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือโดยการแก้ไขพรบป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยปี2550เพราะนั้นถามว่าทำไมต้องแก้เพราะว่าอย่างโควิดมาเนี่ยบางทีอบต.หรือเทศบาลเนี่ยเอาข้าวกล่องให้ได้เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้านในเขตตำบลตัวเองคนที่อยู่บ้านเช่าหรือคนที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยไม่สามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้เพราะนั้นนโยบายการแก้ปัญหาการรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนที่พีมูพวกเราพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ร่างพรบภาคประชาชนขึ้นมาพรบตัวนี้มันมีประโยชน์สำหรับทุกพื้นที่นะคะเพราะนั้นเรามองว่านโยบายทั้ง10ข้อของพีมูฟเนี่ยหากรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญนะคะซึ่งมันเป็นการสะท้อนจากพื้นที่ข้างล่างโดยภาคประชาชนเพื่อยกระดับให้รัฐบาลรับไปเป็นนโยบายในภาพรวมในการบริหารประเทศเชื่อว่าความมั่นคงและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของคนไทยนะมีกินมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นไปได้ตามที่นายกแถลงขอบคุณค่ะผมเอกราชวิมาตรการครับได้มาคุยเรื่องด้านที่7นะครับก็คือด้านคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมขอพูดในฐานะที่เป็นคนแม่ฮ่องสอนแล้วก็มีพื้นที่ป่าเยอะที่สุดนะครับประโยชน์นี้ไปพูดที่ไหนไม่มีใครเถียงได้นะครับ เรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีกฎหมายมาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ทำไมครับก็เพราะว่าถ้ามีกฎหมายมาคุ้มครองเราเนี่ยมันจะเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการใช้สิทธิความเป็นอยู่ของพวกเราทุกวันนี้พี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ถ้ารัฐไม่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับพวกเราเนี่ยนโยบายที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกลายเป็นตัวตลกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งมีรัฐบาลหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องให้ปลูกยาพาราในพื้นที่แม่ฮ่องสอนพอ 3-4 ปีต่อมาเนี่ยประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยบอกให้ทหารเนี่ยไปฟันยาพาราของพี่น้องผมถามว่าอันนี้มันคือตัวพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเป็นตัวตลกไปเลยนะครับก็คือคุณส่งเสริมอ่ะวันหนึ่งคุณก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปตัดความมั่นคงความเป็นอยู่ของพี่น้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ม
มาเลเซียเนี่ยมาเห็นพี่น้องแม่ฮ่องสอนปลูกยาพาราเนี่ยรู้ไหมครับปฏิกิริยาของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาหัวเราะใส่นะครับว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณจะไปปลูกพื้นที่ยาพาราได้ยังไงเพราะถ้าฝนตกทีเนี่ยก็คือตกยาวเลยแล้วคุณจะกรีดยายังไงอันนี้คือนโยบายที่ไม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็พื้นที่ที่แท้จริงอ่ะแล้วเอาอะไรลงไปก็ไม่รู้นะครับอันที่สองโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยแต่ละปีเนี่ยไปสำรวจข้อมูลเนี่ยมีพี่น้องตกเกณฑ์จบปถใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ถามเขาเลยว่าจะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไรก็เอาหมูให้กับเขาแล้วก็อาหารอีก2ถุงพอพี่น้องเขาเลี้ยงอาหาร2ถุงหมดพี่น้องไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารต่อนี่ครับหมูก็อยู่แค่นั้นนั่นแหละก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาข้าวให้หมูกินกินทีเนี้ยเอาข้าวให้หมูหมูก็ไม่กินสุดท้ายก็ตายครับเอาไก่ชนเนี่ยพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าแกดูอยู่ก็จะดีนะครับกรมนี้เพราะว่ามีปัญหากับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มากนะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องนะครับเอาไก่เนี่ยขึ้นไปบนดอยเนี่ยไก่อยู่พื้นราบได้อากาศไม่หนาวแต่ขึ้นไปข้างบนนี่ไก่เป็นหวัดและตายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับแกแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเห็นภาพว่าพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยกลายเป็นตัวตลกในการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลอย่างเงี้ยซึ่งไม่โจทย์ไม่สิ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องมีหลักประกันที่ชัดเจนนะครับแล้วมีเรื่องนึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีป่าเยอะที่สุดแต่ว่าเข้าไม่ถึงการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยถนนอย่างเงี้ยพี่น้องจะมาโรงพยาบาลทีเนี่ยจะต้องใส่โซ่จะต้องใช้ทุนที่มันเยอะมากๆนะครับไฟฟ้าเนี่ยชาวบ้านเขาอยากจะได้แต่กลับไม่ได้ล่าสุดเนี่ยมีแต่สาวเราก็ไปเรียกร้องเราบอกว่าจะทำให้ภายใต้มาตรา13ทับ1ของพ.ร.บ.ป่าสงวนอ้าวผมถามว่าคุณไปวางเสาไฟฟ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทำ EIA เลยอันนี้เหลือดึงสายไฟเนี่ยคุณจะทำ EIA ได้ยังไงผมก็ยังงงอยู่นี่เป็นความย้อนแย้งที่มาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาครับพี่น้องที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็คือจะต้องดิ้นรนเข้าหาโอกาสแทนที่รัฐเนี่ยจะมอบโอกาสนะไปให้กับชุมชนถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าการศึกษาที่มันไม่มีมาตรฐานเนี่ยเด็กจะต้องออกมาเข้ามาอยู่ในเมืองสุดท้ายแล้วชุมชนนั้นก็จะล่มสลายนะครับอันสุดท้ายครับการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินนะครับแน่นอนว่าเราอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยที่ดินไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับหลายครั้งหลายคราวเนี่ยพี่น้องเขาเข้าไปทำแล้วก็ถูกยึดพื้นที่เราเรียกร้องว่าพิมพ์ของเราเนี่ยเราเรียกร้องว่าเราจัดการในรูปแบบชนบทชุมชนแต่รู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยป่าไม้เขาทำยังไงเขาเอากทช.ให้กับพี่น้องเอากทช.ให้กับพี่น้องเนี่ยพี่น้องที่ทำไร่หมูเวียนเขาหมุน6ปีเนี่ยกทช.เขาใช้แผนที่ปี45เนี่ยมันจะจับได้แค่ปีเดียวปีอื่นเนี่ยไม่ได้จัดไว้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นพื้นที่ทำกินของพี่น้องเนี่ยจะหายไปหมดเลยนี่ก็จะเป็นภาพสะท้อนว่าถ้าเราไม่มีกฎหมายมาคุ้มครองพี่น้องนะครับสุดท้ายแล้วนโยบายที่ลงไปเนี่ยพี่น้องจะกลายเป็นตัวตลกสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรพี่น้องคุณภาพชีวิตของพี่น้องก็จะอยู่แบบนี้อันนี้ก็อยากจะสะท้อนไปยังรัฐบาลว่าที่บอกว่าจะทำทันทีอ่ะ10ข้อเนี่ยคุณทำทันทีเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับชอยประธานฮะเป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย4จังหวัดประจวบชุมพรระนองพังงาครับผมก็วันนี้จะมาพูดในนโยบายด้านที่8ของ P-Move นะครับ เรื่องสิทธิและสถานะบุคคลจะต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนครับพี่น้องกลุ่มคนไทยพัฒน์ถิ่นหรือพี่น้องที่ไม่มีสิทธิสถานะเนี่ยเขาได้ทำการต่อสู้สร้างเป็นเครือข่ายมา23ปีเต็มในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลตลอดระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาก็ต่อสู้กับหน่วยงานภาครัฐเรื่องการยื่นสัญชาติเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ13ปีแล้วครับที่เราได้กฎหมายพ.ร.บ.สัญชาติฉบับที่5ปี2555เราเดินเท้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่รัฐสภาเพื่อเรียกร้องพ.ร.บ.สัญชาติฉบับที่5หลังจากที่มีกฎหมายมา10ปี13ปีเต็มฮะณปัจจุบันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่มีปัญหาทางด้านสิทธิและสถานะบุคคลเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการรัฐไทยในการยื่นพิสูจน์สัญชาติหรือว่ามันติดอะไรตรงไหนกันแน่ทั้งที่มีกฎหมายรับรองมีสั่งการมีกฎกระทรวงมีทุกอย่างพร้อม
ตลอดระยะเวลา13ปีเราก็ทำงานเรื่องสิทธิสถานะบุคคลแล้วเราก็มีงานวิจัยขึ้นมา2ชิ้นนะครับที่สามารถบอกได้ว่าสรุปแล้วมันติดที่อะไรในการที่ไม่สามารถแก้ไขเรื่องปัญหาสิทธิสถานะบุคคลในประเทศไทยหมดไปได้สักที1ฮะคนไม่พร้อมครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอ2อุปกรณ์ไม่พร้อม3ไม่มีงบประมาณและ4ฮะสิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐไทยบอกว่าพี่น้องเหล่านี้ไปสร้างภาระงานให้กับเขาผมถามว่าจริงๆแล้วเขาต้องการเกิดเรื่องราวแบบนี้ไหมฮะชะตากรรมชีวิตเขาตกเป็นแบบนี้เองแทนที่รัฐไทยจะต้องรับผิดชอบเยียวยาสนับสนุนแทนที่จะต้องรับผิดชอบย้อนหลังด้วยซ้ำแต่นี่กับผลักดันไล่ส่งไม่ให้เกียรติเขาแล้วยังบอกว่าไปเพิ่มภาระงานให้นี่คือเป็นโศกอนาถกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเหล่านี้จริงๆแล้วมันจะต้องแก้ไขมันจะต้องขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างที่พวกคุณไปสัญญากับต่างชาติไว้แต่คุณก็ทำไม่ได้สักทีนึงนี่คือความลำบากฮะตลอดระยะเวลา13ปีที่เราต่อสู้กันมาวันนี้เราก็มีข้อเสนอที่ชัดเจนฮะว่า1เนี่ยเราต้องการกลไกทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอเพื่อขจัดเรื่องราวเหล่านี้และมีคนทำงานอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจังนะครับ2เนี่ยเราก็ยืนยันชัดเจนว่าจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จภายในปี2567แล้วเมื่อรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการตั้งอนุกรรมการใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนสัญญากับเราเองว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะต้องเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมตอนแรกเราก็ดีใจว่าเฮ้ยทำไมต้องกำหนดวันที่1ตุลาก็พยายามค้นหาเป็นไปได้ไงฮะก็วันเกษียณของมันนั่นแหละครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ที่เขาสัญญาเนี่ยก็ประชุมได้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาบอกว่าจะประชุมทุกเดือนรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ทำไม่ได้สักอย่างนะที่รับปากไปนะครับข้อเสนอที่3ครับเดิมเนี่ยเรามีการสำรวจเมื่อปี2548นะฮะมีมติครม18มกราคม48ให้ทำการสำรวจคนที่ไร้สถานะบุคคลนะครับแล้วก็มีการสำรวจตั้งแต่ปี50ถึงปี54แล้วจากปี54ครับก็มีคนตกสำรวจที่ไม่ได้สำรวจบัตรเลข089หรือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเราจึงมีข้อเสนอเมื่อปี63ว่าขอให้ขยายมติครม18มกราคม48เขาคุยกับเราเดือนธันวาฮะแล้วเดือนมกราคมเนี่ยมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งของอนุกรรมการตอนชุดพลเอกประวิตรพอประชุมปุ๊บเขาก็บอกว่ายังไม่ได้เขาไม่ได้บอกฮะว่ายังยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยกันก่อนเวลาแค่เดือนเดียวครับกลับมาประชุมกับเขาอีกเดือนนึงเขาบอกว่า18มกราคม48ถูกยกเลิกแล้วมาขยายแล้วมาเปิดมติครม.เป็น26มกราคม64 1เดือนนี่คือความลักลั่นของเขาที่เขาไม่สามารถบอกเราแล้วเขาก็แอบๆทำคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพี่น้องพอเขาเปิดมติครม.ให้สำรวจใหม่ก็เป็นการสำรวจแบบเหมาเข่งไม่ได้แยกว่าเป็นพี่น้องไทยพัฒน์เป็นพี่น้องลาวอพยพเป็นพี่น้องจีนมันก็มารวมกันอยู่ในเข่งเดียวกันค่อยๆคัดแยกผมถามว่าไอ้ที่ผ่านมา 18,000 คนที่คุณมีอ่ะ13ปีเต็มคุณก็ยังแก้ไม่เสร็จแล้วคุณมากองพวกนี้อีกผมถามว่าอีกกี่ร้อยปีพวกนี้จะได้สัญชาตินี่คือมันเป็นเรื่องอะไรที่แย่มากจะต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนฮะว่าถ้าเกิดจะสำรวจเนี่ยก็สำรวจระบบคุมให้ชัดเจนไปเลยเช่นพี่น้องไทยพัฒน์จะต้องมีเชื้อสายไทยเพื่อที่จะได้สัญชาติตามพรบสัญชาติฉบับที่5พี่น้องมุสลิมจากพม่าก็ระบุเป็นผู้พัฒน์สัญชาติพม่าหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าเพื่อที่จะไปสู่กระบวนการได้สัญชาติในแต่ละชาติพันธุ์ของตัวเองนะครับข้อเสนอที่4คืออยากให้มีการทบทวนนะฮะของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒน์มีแค่2สมัยแรกครับที่มีตัวแทนของพี่น้องภาคประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒน์ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากนั้นเขาก็ไปเอาพวกข้าราชการผู้ว่าที่ปลดเกษียณไปแล้วมาใส่ไว้ในนั้นซึ่งพวกนี้เขาไม่เข้าใจพี่น้องอยู่แล้วฮะแล้วเขาไม่รู้ว่าพี่น้องเนี่ยต่อสู้แล้วก็ความลึกซึ้งของเขาเป็นยังไงกันแน่ประวัติเขาเป็นยังไงกันแน่อันนี้ก็ต้องมาพิจารณาแล้วก็มาต้องมาคุยกันอีกทีนะฮะที่ข้อเสนอที่5คืออยากให้มีการสั่งการแล้วก็ปฏิบัติลงไปในพื้นที่อย่างชัดเจนทำเป็นชุดติดตามในพื้นที่เลยสามารถตัดสินใจสามารถที่จะดำเนินงานได้ปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่
ตั้งขึ้นมาเป็นลอยๆเป็นหุ่นแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับข้อเสนอที่6คืออยากให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเหล่านี้ถูกทอดทิ้งมายาวนานจะต้องได้รับการพัฒนาเยียวยาและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังและอนาคตเนี่ยจะได้ปูพื้นให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับพี่น้องคนไทยทั่วไปนะครับ7ก็คือผมคิดว่าเราเนี่ยสรุปกันแล้วว่า4ข้อปัญหาหลักๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยมันก็เป็นการเผางบของกระทรวงมหาดไทยเช่นกันตลอดเวลาเขาก็บอกว่ามีทีมติดตามมีทีมลงพื้นที่แต่ไม่สามารถทำงานได้จริงไม่ว่าเราจะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยรังสิตเราทำ MOU กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็แล้วมันก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนเราก็เลยต้องการให้เสนอจัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและสถานะบุคคลศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นคุณจะทำต่อก็ได้หรือคุณจะยุบสูตรนี้ก็ได้นะครับข้อเสนอที่8ฮะกรณีคนที่ยังไม่ได้รับการสำรวจหรือว่ายังไม่ได้มีบัตรเลขสูตรมีเลข13หลักเนี่ยจะต้องเข้าถึงหลักประกันสุขภาพหรือสามารถซื้อสิทธิ์ได้อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดซื้อประกันสุขภาพได้ที่ไม่มีเลข13หลักเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ไปด้วยนะฮะว่าอยากให้มีการจัดการสามารถขายสิทธิ์ให้กับพี่น้องที่ตกสำรวจนะครับข้อเสนอที่9คือกรณีเร่งด่วน100กับ1กรณี1รายนะครับที่ให้แก้ไขปัญหาณปัจจุบันก็ผ่านมาหลายเดือนนะครับจะเป็นปีแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนบางคนนะฮะยื่นพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว8ปีตลอดระยะเวลา8ปีเขาก็อ้างนู่นนี่นั่นว่าติดปัญหาอย่างนู้นติดปัญหาอย่างนี้สุดท้ายแล้ว8เมื่อครบเวลา8ปีได้มารับคำตอบว่าแค่พ.ศ.เข้าไม่ตรงก็เลยไม่สามารถดำเนินการขอพิสูจน์สัญชาติต่อได้ผมถามว่าไอ้8ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่เนี่ยครับเราอาจจะต้องมาคุยกันแล้วก็มารื้อระบบกันแล้วก็มาเซตตัวกันใหม่ว่าจะทำยังไงให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสามารถขับเคลื่อนและไปข้างหน้าได้อย่างจริงจังแล้วก็จะต้องหาตัวแทนมารับผิดชอบโดยตรงว่าจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงพี่น้องเข้าถึงได้รับสิทธิ์จริงจังนะครับก็ขอแค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะรวมทั้งนักวิชาการแล้วก็อาจารย์ที่เข้าร่วมด้วยนะคะคือว่าจริงๆเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยเอาไปใช้หาเสียงนะคะแต่ไม่ทำนะคะเพราะว่าทุกพรรคเลยมีการบรรจุเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยอยู่ในทุกพรรคการเมืองแต่ไม่เคยได้รับการปฏิบัตินะคะทีนี้เนี่ยถ้าแหม่มจะพูดคือมันยาวนะคะมันตั้งเก้าด้านนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้ารัฐสวัสดิการนี้นะคะมันสามารถใช้ได้จริงเนี่ยมันจะลดความเหลื่อมล้ำของพวกเราได้ของสังคมได้ของคนทุกกลุ่มได้นะคะเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะคะทีนี้แหม่มขออ่านแล้วกันเพราะว่ามันยาวนะคะเดี๋ยวจะพูดยาวกว่านี้นะคะด้านแรกเลยเนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของสวัสดิการเด็กเล็กและเยาวชนนะคะซึ่งเราอยากให้เกิดงบอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ย 3,000 บาทนะคะแล้วก็เรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานบริการสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยควรจะมีคุณภาพนะคะสิ่งเหล่านี้เราอยากให้เริ่มตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาเราก็อยากสนับสนุนให้เกิดการศึกษาฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการยกเลิกการเก็บค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นภาระของการศึกษานะคะแล้วอีกอันนึงก็คือการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษานะคะให้มันทันกับยุคกับสมัยนะคะไม่ล้าหลังนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของระบบสุขภาพนะคะเราจะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมทุกคนโดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือสถานะทางสังคมอันนี้ก็จริงๆเรามีบัตรทองนะคะแต่ว่าการรักษาพยาบาลก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะจริงๆเราอยากให้มันครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่มีความเท่าเทียมกันนะคะข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเราก็อยากจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบาง
เราจะสร้างบ้านมั่นคงสำหรับผู้มีรายได้น้อยจัดหาที่ดินที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินนอกจากนี้ก็ควรจะมีการควบคุมราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นธรรมนะคะเรื่องนโยบายที่ข้อที่5นะคะเรื่องงานและรายได้เราจะสร้างงานที่มีคุณภาพให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมแก่แรงงานทุกคนเราจะส่งเสริมจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่มีคุณค่ามูลค่าเพิ่มสูงและส่งเสริมการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะขนาดกลางนะคะนอกจากนี้เราก็กำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมและปรับขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะข้อที่6เนี่ยประกันสังคมนะคะเราจะสร้างหลักประกันสังคมประกันสังคมที่ครอบคลุมทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการจ้างและให้ความคุ้มครองที่เพียงพอในด้านต่างๆเช่นการว่างงานการเจ็บป่วยการทุพพลภาพนะคะและการเสียชีวิตนอกจากนี้เราจะปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการรับเงินสมทบเพื่อให้ระบบประกันสังคมมีความเป็นธรรมและยั่งยืนนะคะเรื่องที่7นะคะเป็นเรื่องของบำนาญนะคะเราจะสร้างระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุนะคะโดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือสถานะทางสังคมและให้เงินบำนาญในระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีนอกจากนี้เราจะส่งเสริมให้มีการออมเพื่อการเกษียณนะคะและสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพนะคะเรื่องที่8สิทธิทางสังคมนะคะเราจะคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางสังคมของทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาเพศหรือสถานะทางสังคมเราจะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยุติการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนอกจากนี้เราจะสร้างสังคมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะและเคารพในความหลากหลายนะคะเรื่องที่9นี่เป็นเรื่องของระบบภาษีนะคะและก็งบประมาณเราจะปฏิรูประบบภาษีให้มีความเป็นธรรมและก้าวหน้าโดยการเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นจากผู้มีรายได้สูงและทรัพย์สินมากและลดภาระภาษีของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางนะคะนอกจากนี้เราจะจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้านสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นนโยบายรัฐสวัสดิการนะคะไม่เพียงแต่ในรัฐบาลที่ผ่านมานะคะหมายถึงรัฐบาลของการเลือกตั้งนี้นะคะที่เป็นนำโดยคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปมีการไปเสนอให้นโยบายเรื่องของบำนาญใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของเด็กนะคะเรื่องของคนท้องตอนนั้นไปชุมนุมกันที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะโดยคุณวราวุฒินะคะเขาก็ได้มีการเรามีการประชุมด้วยประชุมอนุกรรมการก่อนของนโยบายนี้แหละก็มีการเคาะกันว่านโยบายนี้สำคัญแล้วเร่งด่วนเราจะนำมาใช้ก่อนใช่ไหมคะโดยผู้สูงอายุจาก600เป็น 1,000 นะคะแล้วก็เด็กจาก600ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะสงเคราะห์ก็ให้เป็นทั่วหน้านะคะ600ทั่วหน้าตอนนี้เด็กเนี่ยยังได้ไม่ทั่วหน้านะคะต้องไปพิสูจน์ความยากจนก่อนถึงจะได้600นะคะก็ให้เป็นทั่วหน้าแล้วก็ผู้พิการจาก800เป็น 1,000 ทั่วหน้านะคะแล้วก็ใครที่กำลังจะมีลูกนะคะท้องส่งเสริมการท้องให้มีลูกเพราะว่าเด็กเกิดน้อยเขาบอกว่า เดือนที่5ของการท้องเนี่ยเขาจะให้เดือนละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็ค่าจ้างคนที่ดูแลคนพิการเนี่ยจาก50เป็น100บาทนับวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะยังไม่ได้ใช้นะคะเรารอเคาะนะคะก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นว่าจะเป็นใช้งบประมาณปี68ใช่ไหมเขาก็บอกว่า68เนี่ยเขาใช้ไปหมดแล้วเราก็อาจจะเพิ่งไปรอ70เราถามว่างบกลางเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีไว้ใช้สิ่งที่จำเป็นมันจำเป็นสำหรับใครคะงบพัฒนาสังคมเนี่ยมันควรจะเป็นงบที่เร่งด่วนให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเดือดร้อนนะคะ
การเกิดก็เป็นวิกฤตนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำให้กับพวกเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องถือว่าเป็นหนึ่งในการที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของนโยบาย10ด้านของเราก็ด้านที่10ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญของเราที่จะต้องพึงทำแล้วก็มันอาจจะไม่จบสักทีเดียวนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยการถูกไล่รื้อของในที่ดินของรัฐโดยการที่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ต่างๆที่รัฐได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะที่ดินของการรถไฟนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่น้อยกว่า300ชุมชนที่กำลังจะต้องดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่ระยะยาวที่อาจจะต้องมีการผลักดันสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะสำหรับคนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะคะรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆในของประเทศไทยเราด้วยนะคะซึ่งนโยบายตัวนี้มันก็ครอบคลุมตั้งแต่เหนือจดใต้นะคะทุกภาคนะคะที่มีการถูกไล่ลือตรงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานเราเนี่ยเป็นสิทธิ์ในหลักสำคัญในการทำงานของเราด้วยนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องผลักดันที่ดินของรัฐต่างๆนะคะในเรื่องของการทำที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเป็นธรรมนะคะแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะตรงนี้การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยตรงเนี้ยของผู้มีรายได้น้อยหรือว่าคนจนเมืองเนี่ยก็จะต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะคะเช่นเราก็จะผลักดันในเรื่องของการจัดสรรที่ดินให้รัฐให้คนจนอย่างเป็นธรรมนะคะโดยรัฐจะต้องสนับสนุนนะคะในการทำงานตรงนี้นะคะรัฐควรจะผลักดันที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ปล่อยทิ้งร้างนะคะทั้งหมดนี้มาให้กับจัดสรรให้กับคนจนนะคะเช่นที่ดินสาธารณะต่างๆทุกประเภทนะคะแล้วก็รวมถึงที่ดินของการรถไฟด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอายุสัญญาของการทำการเช่าที่ดินทั้งหมดอาจจะต้องมากกว่า30ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เรารับรู้ก็คือของการรถไฟเนี่ยเราได้ระยะสัญญาเช่าอยู่ที่อายุ30ปีซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนจนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินของรัฐต่างๆเนี่ยควรจะมีการอายุสัญญาเช่ามากกว่า30ปีนะคะในการทำตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่2นะคะในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะการแก้ไขในเรื่องของงบประมาณการพัฒนาโครงการนะคะงบประมาณโครงการที่รัฐสนับสนุนลงมาถามว่าถ้าปัจจุบันนี้ในเรื่องของค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงมากซึ่งงบประมาณที่รัฐสนับสนุนให้กับคนจนที่จะต้องสร้างชุมชนใหม่ๆเนี่ยไม่เพียงพอกับการพัฒนาชุมชนซึ่งบางที่บางโครงการสมาชิกอาจจะต้องสมทบเงินระดมทุนของตัวเองในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่ทางรัฐบาลควรจะต้องปรับปรุงนะคะในแล้วก็สนับสนุนงบประมาณลงมาให้เพียงพอกับคนจนนะคะที่ในการทำพัฒนาโครงการใหม่ในระบบโครงการบ้านมั่นคงผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางนะคะอันที่3นะคะก็เรื่องของการหยุดการไล่รื้อนะคะรัฐควรจะยุติทุกการไล่รื้อต่างๆเจรจากันอย่างสันติโดยเฉพาะชุมชนที่ถูกไล่รื้อนะคะในที่ดินของรัฐด้วยผลกระทบตัวนี้มันจะนำมาสู่ความเดือดร้อนนะคะที่คนจนเราไม่สามารถจะไปต่อรองได้พอปัญหาสุดท้ายที่สุดตัดสินแล้วคนจนคือผู้แพ้บางท่านบางชุมชนอาจจะต้องถูกดำเนินคดีบังคับคดีนะคะถูกจับติดคุกเนื่องจากว่าไม่ทำตามที่รัฐต้องการนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายข้อนี้ก็สำคัญในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องการที่ทำให้คนจนผู้มีรายได้น้อยเราเนี่ยถูกตัดสินปัญหาว่าเราผิดเข้าไปบุกรุกในที่ดินของรัฐหรือเอกชนซึ่งพวกเราคนจนถามว่าที่ดินในชุมชนแออัดนะคะในเมืองเราไม่ใช่ผู้บุกรุกนะคะเราเป็นผู้บุกเบิกในพื้นที่เราเป็นคนนำความเจริญเข้ามานะคะแต่สถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าในคนจนในเมืองไม่มีนะคะรัฐก็จะไม่สามารถพัฒนาโครงการต่างๆนำความเจริญเข้ามาสู่ในเมืองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขอบอกได้เลยว่าการที่เรามาดูแลแล้วก็เรียกร้องในเรื่องต่างๆเนี่ยรัฐควรจะเล็งเห็นคุณค่านะคะว่าในการทำงานของการดูแลภาคประชาชนเราเนี่ยมันสำคัญมากนะคะกับกลุ่มเปราะบางของผู้มีรายได้น้อยในคนในเมืองอย่างเรานะคะและอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญเลยซึ่งของโครงการบ้านมั่นคงเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินซื้อหรือว่าที่ดินเช่าของรัฐนะคะสิ่งที่ตามมาปัญหาก็คือเรื่องของภาษีและสิ่งปลูกสร้างอันนี้มันเป็นปัญหามากเนื่องจากว่าคนจนเราเสียเงินซื้อแล้วเสียค่าเช่าแล้วก็ต้องมาเสียที่ดิน
ซึ่งเราขอเสนอเลยนะคะว่าในการที่รัฐเก็บภาษีในเรื่องของที่ดินแปลงรวมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ระยะยาวสำหรับคนจนเราเพราะว่าที่ดินแปลงขนาดใหญ่ตัวเลขก็จะสูงซึ่งบางที่บางท่านบางโครงการเช่าแล้วยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ทำโครงการแต่ต้องเสียภาษีมันเป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างแรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอเราในเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เสียไม่ใช่ว่าเราดื้อไม่เอาเรายอมเสียแต่เราขอเสนอให้เก็บเป็นภาษีแปลงย่อยเป็นรายบุคคลเป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยนะคะขอบคุณค่ะ